ถ้าฟ้าต้องเสียตัวฟ้าต้องได้เป็นแอร์ทางด้านของอาโลค่ะมีการคุกเข่าขอธัญญาอาสยามแต่งงานแล้วไปก่อนหน้านี้นะคะแฟนคลับก็ร่วมยินดีเลยแต่งานนี้ชาวเน็ตค่ะก็พากันถามถึงมินดามีทรัพย์สินนะคะว่าเอ๊ะมินดาอยู่ไหนนะแน่นอนก็ว่าในโซเชียลเขาก็แห่ยินดีใช่ไหมคะเตรียมตัวที่จะเป็นว่าที่เจ้าสาวเจ้าบ่าวแล้วสำหรับคู่รักก็คือธัญญาอาสยามแล้วก็หวานใจเศรษฐีหนุ่มอย่างอาโล่ค่ะหลังจากที่ฝ่ายชายเนี่ยก็มีการคุกเข่าขอธัญญาแต่งงานเมื่อวันที่7 กุมภาพันธ์ 2567ที่ผ่านมาค่ะท่ามกลางเสียงเชียร์จากเพื่อนๆคนสนิททั้งในแล้วก็นอกวงการโดยธัญญาเนี่ยก็มีการโพสต์ภาพในขณะที่อาโล่ค่ะกำลังคุกเข่าเตรียมสวมแหวนแล้วก็พร้อมกับเขียนแคปชั่นนะคะบอกว่า I say yes เหล่าบรรดาแฟนคลับเนี่ยก็พากันเฮสนั่นเลยค่ะแล้วก็หลายคนรู้สึกว่าเอ้ยชอบคู่นี้เชียร์คู่นี้มานานแล้วล่าสุดทางด้านของรุ่นพี่คนสนิทของธัญญานะคะอย่างลาล่าอาสยามเนี่ยก็มีการออกมาเหมือนโพสต์ภาพบรรยากาศที่อาโล่เนี่ยขอธัญญาแต่งงานในช่อง TikTok ส่วนตัวแล้วก็เขียนแคปชั่นค่ะบอกว่าฟ้าจัดสรรยินดีกับน้องด้วยอาโล่แล้วก็มีการเข้ามาคอมเมนต์ยินดีมากมายนั่นแหละค่ะแน่นอนค่ะว่ามันมีชาวเน็ตบางส่วนที่ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็เลยถามหานักแสดงสาวมินดาว่าเอ๊มินดาอยู่ไหนนะโอ้โหถามหากันเพียบเลยค่ะแล้วก็มีการแท็กชื่อช่อง TikTok ของเธอด้วยว่ามินดาเธอมาดูสิเธอมาดูเขาสองคนกับพี่ๆคนรอบข้างของน้องย่าสิน้องย่าอาโล่เนี่ยเขามีความสุขนะเขาขอแต่งงานกันแล้วนะคะอยากให้เธอมาดูซึ่งตอนนี้นะคะทางหน้าของมินดาเองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวใดๆกับประเด็นดังกล่าวค่ะแต่ถ้าหากย้อนกลับไปทางหน้าของมินดาแล้วก็ธัญญาเนี่ยเคยมีเรื่องที่ต้องบอกว่าไม่ลงรอยกันสักเท่าไหร่ค่ะทางหน้าของมินดาเนี่ยเป็นน้องคนสนิทของออฟสุภนัทซึ่งเป็นแฟนเก่าของธัญญาซึ่งแน่นอนว่าตอนที่ธัญญาแล้วก็ออฟเลิกกันเนี่ยก็มีข่าวออกมาหนาหูเลยนะคะว่ามินดาเนี่ยอาจจะเป็นต้นเหตุให้ทั้งคู่สะบัดรักสะบั้นรักหรือเปล่านะคะซึ่งทางมินดาเขาก็บอกนะคะออกมาให้สัมภาษณ์แล้วว่าเนี่ยไม่ใช่เธอเนี่ยไม่ได้เป็นต้นเหตุของเรื่องนี้แล้วก็ยืนยันว่าเธอกับออฟสุภนัทเนี่ยจริงๆนะคือแบบว่ารู้จักกันมานานแล้วนะคะคือรู้จักกันก่อนที่จะรู้จักธัญญาอีกซึ่งเธอเองเนี่ยคือทางหน้าธัญญานะคะก็เลยเคยไลฟ์สดเหมือนกันว่าเนี่ยเธอแล้วก็มินดาไม่เคยทะเลาะกันนะไม่เคยทะเลาะกันเรื่องผู้ชายเอาจริงแล้วเนี่ยสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้ทั้งคู่ไม่ถูกกันเนี่ยคือไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคือเรื่องอะไรอันนี้เอาเป็นว่าต้องรอฟังจากปากทั้งคู่อีกทีนึงค่ะ